ปัจจุบันผมมีคอร์สออนไลน์อะไรบ้างแล้วแต่ละคอร์สเหมาะกับใครคลิปนี้ขายของล้วนๆครับแล้วก็ผมทำมาไว้ตอบคำถามสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนกับผมผมเจอคำถามแบบนี้ทุกวันเลยครับผมมีการสอนอยู่2แบบหลักๆใหญ่ๆนะครับ1ก็คือแบบที่สอนแบบตัวต่อตัวเลยเป็นการสอนสดๆตัวต่อตัวกับแบบที่2ก็คือแบบคอร์สออนไลน์อ่ะแบบตัวต่อตัวก่อนตัวต่อตัวเนี่ยมีแยกออกมาอีก2อย่างก็คือ 1. แบบวิดีโอคอลสอนสดตัวต่อตัว วิดีโอคอลสอนสดตัวต่อตัวก็คือเปิดกล้องคุยกันวิดีโอคอลผ่านโปรแกรม Discord แล้วก็สอนสดสดตัวต่อตัวผ่านโปรแกรม Discord ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้เพราะว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์กับอีกแบบหนึ่งครับก็คือสอนตัวต่อตัวแบบ Delive อ y อันนี้ผมจะรับสอนอยู่แค่ภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงใกล้บ้านของผมนะครับผมอยู่ตรงแถวบางกวยฉะนั้นพื้นที่รับสอนเนี่ยก็จะอยู่แค่ตรงโซนบางกวยถนนกาญจนาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้ก็ต้องมาคุยกันครับทักเข้ามาในไลน์แอดมาคุยกันว่า คุณอยู่แถวไหนอะไรยังไงนะครับก็จะไปรับสอนแบบไปเจอตัวให้ถึงบ้านเลยฉะนั้นสรุปตัวต่อตัวก็คือจะมี2แบบนะแบบวิดีโอคอลกับแบบเดลิเวอรี่ไอการสอนแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยไอแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาและระยะทางนะครับฉะนั้นก็แนะนําเป็นอีกแบบหนึ่งครับก็คือแบบคอร์สออนไลน์แบบคอร์สออนไลน์เนี่ยคือการเรียนกับคลิปวิดีโอนะครับเราจะเข้าเรียนเองตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เราจะดูวนซ้ำกี่รอบ ก็ได้10รอบ20รอบร้อยรอบแล้วแต่คุณเลยคอร์สออนไลน์จะมีการซื้ออยู่2แบบครับก็คือแบบที่1แบบซื้อขาดซื้อขาดเนี่ยก็คือจะเรียนได้ตลอดชีวิตเลยเนื้อหาไม่มีวันหมดอายุ และเราได้เนื้อหาแบบเต็มเต็มคอร์ส100%เลยกับแบบที่2ก็คือแบบรายเดือนอันนี้สมัครเพื่อเป็นการทดลองเรียนเท่านั้นจะมีเนื้อหาแค่เฉพาะบางส่วนของคอร์สเพื่อเป็นการแค่ทดลองเรียนเพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนที่จะไปซื้อขาดอีกทีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์อยู่ทั้งหมด6คอร์สใหญ่ๆนะครับแบ่งเป็น3บทใหญ่ๆก็คือกีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ทฤษฎีดนตรีเริ่มมปที่คอร์สแรกครับคือคอร์สเบสิกอะคูสติกกีตาร์หรือว่าคอร์ส BG จุดประสงค์ของคอร์สนี้ก็คือเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้องตั้งแต่ศูนย์ถึงระดับแอดวานซ์เพื่อ จะสามารถตีคอร์ดเกาคอร์ดร้องเพลงเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกๆเพลงและเน้นสอนเพื่อความเข้าใจครับไม่ใช่การท่องจําฉะนั้นถ้าเกิดคุณพื้นฐานไม่ดีหรือว่าไม่ได้มั่นใจว่าจะมีพื้นฐานอย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยากจะไปเล่นในกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่ากีตาร์ฟิงเกร์สไตล์ผมแนะนําควรที่จะเรียนเริ่มจากตัวคอร์ด BG ก่อนกีตาร์โปรงคอร์ดถัดมาครับก็คือคอร์ด FV1 หรือว่า f i n g e r Style Volume 1คอร์ดนี้จะเป็นเริ่มส่วนของการต่อยอดแล้วนะครับฉะนั้นควรทีี่จะมพื้นนฐาาของกร ตีคอร์ดแล้วก็เกาคอร์ดมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าเคยเรียนคอร์ด BG มาแล้วจุดประสงค์ของคอร์ดคือเป็นการปูพื้นฐานของฟิงเกอร์สไต์นะครับเน้นย้ำว่าปูพื้นฐานของฟิงเกอร์สไต์ตั้งแต่ศูนย์เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของการเล่นฟิงเกอร์สไต์เบื้องต้น,นครับเหมาะบคนที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นฟิงเกอร์สไต์มาก่อนแล้วก็อยากที่จะเข้าใจโครงสร้างของฟิงเกอร์สไต์เพื่อการต่อย,ยอดในการแกะเพลงเองเป็นฟิงเกอร์สไต์ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแถบแต่อนาคตนะอันนี้คือมันเป็นคอร์สเบื้องตน้น เดี๋ยวคอร์ดแกะเพลงจะเป็นคอร์สถัดไปต่อด้วยคอร์ส FV2 หรือว่า Fingers t y l e Volume 2นะครับคอร์ส FV2 เนี่ยจะเป็นตัวที่ต่อยอดจาก FV1 เลย FV1 คือการปูพื้นฐานของ Fingers ์ y l e ถูกไหมต่อมา FV2 เนี่ยเป็นคอร์สต่อยอดเพื่อให้เราสามารถเข้าใจโครงสร้างของ Fingers t y l e แล้วก็แกะเพลงเรียบเรียงทำนองเป็น Fingers ์สไตลด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแท็บ จากคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นมาสอนครับแล้วเราก็สามารถสร้างแทบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเข้าใจองค์ประกอบแล้วเราก็แกะได้เองเลยเหมาะคนที่มีพื้นฐานหรือว่าเคยเล่นฟิงเกอร์สไตล์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ อยากที่จะแกะเพลงเองได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคลิปคนอื่นสอนนะ่ะต่อมาเข้าที่หมวดของกีตาร์ไฟฟ้าบ้างครับเริ่มด้วยคอร์สกีตาร์ไฟฟ้าแรกก็คือคอร์สอิเล็กทริกกีตาร์หหรือว่าคอร์ส e g 1นึ่อร์สนี้ควรที่จะมีพื้นฐานของการเล่นกีตาร์โปรมาบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเคยตีคอร์ดเคยเกาคอร์ดมาบ้างแล้วอ่ะไม่เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดเลยคือเคยเรียนหรือว่าผ่านคอร์ด b g มาแล้วเนี่ยอันนี้จะเยี่ยมมากๆเลยแต่ถ้าเกิดไม่เคยเรียน แบบศูนย์มาเลยเนี่ยจะเรียนคอสนี้ได้ไหมเรียนได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเคยเล่นโปร่งมาสักหน่อยก็ดีนะจุดประสงค์ของคอส eg 1นะครับเพื่อปูพื้นฐานของกีตาร์ไฟฟ้าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เพื่อเข้าใจริทึมแล้วก็สามารถเล่น p พาเวอร์คอร์ดได้ครับเหมาะกับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยจับกีตาร์ไฟฟ้ามาก่อนเลยต่อมาคือคอร์ส eg 2หรือว่าคอสอิเล็กทริกกีตาร์สอนะครับคอสนี้ควรมีพื้นฐานระดับหนึ่งแล้วก็คือสามารถตีคอร์ดเกาคอร์ดได้บ้างแล้วหรือว่าเคยเรียนคอร์ส eg 1หรือ เคยเรียนคอร์ส BG มาแล้วจุดประสงค์ในคอร์สนี้ก็คือเพื่อสามารถแกะโซโล่โซโล่และอิมพรไวส์ได้ดั่งใจโดยที่เราจะใช้กีตาร์โปรง่งหรือว่าจะใช้กีตาร์ไฟฟ้าในการเรียนก็ได้บางคนอยากจะโซโล่แค่บนกีตาร์โปร่งอะ่ะเราอยากจะเล่นแค่ตีคอร์ดเกาคอร์ดเนี่ยไม่ได้อยากจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าไม่ต้องเรียน EG1 ก็ได้เราก็เรียน BG แล้วก็มาเรียนที่ EG2 เป็นคอร์ดโซโล่ได้เลยหรือ คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เอย,อยากจะโซโล่แบบกีตาร์ไฟฟ้าเลยอะ่ะเรียนตัง้งแต่ E.G. 1 E.G. 2 B.G. เนี่ยก็เป็นคอร์สต่อเนื่องกันได้เลยครับฉะนั้นใน E.G. 2เนี่ยก็คือจะเน้นไปที่โซโล่แบบชํำๆเลยเหมาะคนที่มีพื้นฐานแล้วอยากที่จะโซโล่เป็นโซโลเ่เท่ๆอิมฟลูเวส์แบบเฟี้ฟยวๆครับต่อมาคือหมวดของคอร์สทฤษฎีดนตรีครับมีอยู่แค่1คอร์สครับก็คือคอร์ส T.P. คอร์ส T.P. หรือคอร์สมิวสิคเทอรีโปเนี่ยจะ เน้นไปที่ทฤษฎีดนตรีครับฉะนั้นควรที่จะมีประสบการณ์ในการเล่นมาบ้างแล้วครับเพราะว่าคอร์สนี้เนื้อหาค่อนข้างยากนะมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจคําว่าทฤษฎีดนตรีครับทฤษฎีดนตรีเนี่ยมันคือหลักการใช้ในทางดนตรีเพื่อให้เราเข้าใจโครงสร้างหรือว่าบทเพลงเพลงนั้นเช่นเพลงเพลงนี้อยู่ภายในคีย์อะไรใช้คอร์ดอะไรโครงสร้างเป็นยังไงเราควรที่จะเล่นหรือว่าควรที่จะใส่อะไรลงไปได้ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจทฤษฎีดนตรีมันจะทําให้เรา ต่อยอดไปได้อีกไกลมากยิ่งขึ้นเยอะเลยรวมถึงการใช้งานที่ถูกต้องและคนที่อยากแกะเพลงหรืออยากแต่งเพลงเนี่ยจะต้องรู้ทฤษฎีด,ดนตรีครับมันคือหลักแกรมมาทางดนตรีเลยครับสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นหลักไวยากรณ์ของวิชาอังกฤษอย่างเงี้ยก็คือพวกแกรมมาของอังกฤษพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีภาษาอังกฤษถูกไหมแต่ในทางทฤษฎีด,ดนตรีเนี่ยมันคือแกรมมาของดนตรีครับฉะนั้นมันจะทําให้เรา ต่อยอดไปได้อีกไกลามากๆเลยจุดประสงค์ภายในคอร์สเนี่ยเพื่อเข้าใจทฤษฎีดนตรีตั้งแต่ศูนย์ถึงระดับแอดวานซ์เลยเพื่อเป็นการอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการแกะเพลงแต่งเพลงแต่ในคอร์สไม่ได้สอนแต่งเพลงนะครับแต่เราสามารถเอาทฤษฎีดนตรีเนี่ยไปไประยุกใช้กับการแต่งเพลงหรือในการต่อยอดทางดนตรีได้อีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เพลงวิเคราะห์คอร์ดวิเคราะห์สเกลระดับลึกเลยหมอคนที่สนใจทฤษฎีดนตรีอย่างจริงจังหรือคนที่เรียนและ ทำงานทางด้านดนตรีในสายอาชีพนี้หรือระดับมืออาชีพเลยคอร์สนี้ค่อนข้างยากครับแต่ถึงจะยากผมก็สอนตั้งแต่ศูนย์นะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเกิดเรียนเป็นสเต็ปครับรูปแบบการสมัครมีอยู่2แบบที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นคลิปนะอันนี้ลงมาอีกรอบหนึ่งก็คือแบบซื้อคานเนี่ยเราจะเรียนกับคลิปในกลุ่มเฟสแบบกลุ่มปิดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นซื้อ2คอร์สขึ้นไปจะได้ส่วนลดพิเศษครับสูงสุด15-30%ติดต่อซื้อคอร์ทท่ l i นต์ d ิดต่ Class คลร์สที่ไลน อนตังค์ให้ผมผมส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มหรือว่าดึงเข้ากลุ่มแล้วเราก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยอันนี้แบบซื้อขาดจะสมัครได้ง่ายที่สุดแล้วก็เรียนได้ง่ายสุดครับแถมได้เนื้อหาแบบครบถ้วน100%ด้วยหรืออีกแบบครับก็คือแบบสมัครรายเดือนเพื่อเป็นการทดลองเรียนแบบทดลองเรียนเนี่ยเราจะเรียนผ่านใน YouTube Membership นะครับวิธีก็คือสมัครผ่านลิงก์ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ใน Description นะหรือถ้าเกิดใครใช้ Android หรือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถกดสมัครที่ปุ่มจอย ที่หน้าช่องของผมหรือว่าด้านล่างใต้คลิปตรงนี้น่าจะมีนะมันจะมีปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครอยู่อันนี้สามารถกดสมัครเองได้เลยครับไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมนะการสมัครเมมเบอร์เนี่ยจะมีอยู่2ระดับนะครับ1คือแบบนิ้วลอก300บาทต่อเดือนในแบบนิ้วลอกเนี่ยเราจะได้ทดลองเรียนในคอร์ส BG แต่ผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้สมัครแบบนิ้วลอกถ้าอยากจะทดลองเรียนคอร์ส BG เนี่ยผมแนะนําว่าติดต่อไลน์มาเลยครับผมจะมีอีกคอร์สหนึ่งที่เป็นตัวทดลองให้ถูกกว่าสมัครรายเดือนแล้วสมัครได้ง่ายกว่าเเยยยอะลด้ว ให้ติดต่อ Li น์แอดวิทยาคลาสมาครับกรณีที่อยากจะทดลองแค่ BG อย่างเดียวนะกับอีกระดับหนึ่งครับแบบสมัครรายเดือนก็คือระดับแบบนิ้วด้านนะครับอันนี้อยู่ที่450บาทต่อเดือนเราจะได้ทดลองเรียนทั้งหมด3คอร์สก็คือคอร์ส BG FV1 แล้วก็ TP ในคอร์สอื่นๆจะไม่มีให้ทดลองนะครับแต่ใครพอที่จะรู้สไตล์การสอนของผมอยู่แล้วก็สามารถซื้อขาดได้เลยครับผมแนะนําแบบซื้อขาดนะจะได้เนื้อหา100%แล้วก็ดีสุดเลยสมัครง่ายสุดด้วยผมสรุปให้คร่าวๆนิดนึงนะ ถ้าอยากจะทดลองแค่ BG อย่างเดียวนะครับก็ติดต่อลายครับถ้าเกิดอยากทดลอง3คอร์ส BG f ี1แล้วก็ TP เนี่ยสมัครที่ Member s h i p ทดลองเรียนแบบนิ้วด้านเออ่อบาทต่อเดือนถ้าสนใจที่จะเรียนหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะทราบรายละเอียดส่วนต่างๆก็ติดต่อมาคุยหรือว่าให้ผมช่วยแนะนำให้ได้นะครับที่ไลน์แอดวิทยาคลาสครับย้ห้ผมสอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ เป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนกันเรื่อยมานะครับเจอกันคลิปหน้าบายครับ